สวัสดีค่ะพบกับครูพนารัตแทโลจากโรงเรียนบดินเดชาสิง์สิงหาเสนีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนต่อในเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมัสีค่ะซึ่งมาดูในเรื่องของเนื้อเรื่องนะคะเรื่องของวรรณศินและเรื่องของคําศัพท์และก็ข้อความที่ปรากฏในเนื้อเรื่องนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะที่ครูดได้สอนไปนะคะก็จะกล่าวถึงว่าพระนางมัสีเศร้าโศกเป็นอันมาก พระเวสันดร์เนี่ยเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพระนางจึงคิดอุบายนะโดยแจ้งทำว่าเป็นหึงหวงต่อพนางมาสัสีแล้วก็กล่าวว่าพระนางมัสีว่านอกใจเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความเศร้าให้ใคลายความเศร้านั้นนะ กลายเป็นความโกรธแทนเข้ามาดูเนื้อเรื่องกันนะคะต่อจากตอนที่แล้วนะคะในบทนี้นะ,ะจะเห็นได้ว่ามีคําศัพท์นะคะคําว่าบริภาสนานะคะอันนี้แปลว่ากล่าวโทษนะคะและมีข้อความอีกข้อความหนึ่งค่ะเพราะความที่ว่าที่ความโศกก็เสื่อมสางสงบจิตเพราะเจ็บใจอันนี้นะคะเป็นบทที่นะคะพระเวสสันดรน,นั้นนะคะได้กล่าวโทษพระนางมัสีนะคะเพื่อที่จะให้พระนางมัสีนั้น เปลี่ยนความเศร้าโศกนะกลายเป็นความโกรธแทนเพราะว่าพระเวสสันดรใช้กลอุบายว่าหึงหวงต่อพระนางมัสีนั่นเองค่ะ,ะเมื่อถอดความมาในบทนี้ก็จะได้ว่านางมัสีได้ยินคําบริาพาทของพระเวสสันดรนะจากความเศร้าโศกที่กําลังอยู่นะคะก็คลายลงนะคะเพราะเจ็บใจนะจึงก้มลงกราบพระเวสสันดรแล้วก็ทูลถามว่านะคะต่อมานะคะมาดูคําศัพท์ก่อนในบทนี้นะคะมีคําว่า กระลีนะคะกระลีนะคะแปลว่าเหตุรลายนะคะในแล้วก็มีคําว่าพยับพยับแปลว่าครึ้มมืดมัวจากบทนี้นะคะเราถอดความมาว่าเพราะนางพระศรีก็บอกว่าพระพุทธเจ้าข้าควรไม่ควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าด้วยเหตุที่ข้าพระพุทธเจ้านั้นกลับมาเวลาค่ําก็เพราะเกิดเหตุร้ขึ้นในป่าต้นไม้ต่างๆแปรปรวนไปหมดเลยทั้งแผ่นดินก็สั่นวันไว้สะเทือนมืดมนไปหมด ไม่เห็นทางเลยที่จะเดินทางกลับมานะคะต่อมานะคะบทนี้นะคะจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคำว่าอโนไทคำว่าอโนไทนั้นกร่อนเสียงมาจากคำว่ารุโนไทนะคะซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะในบทนี้นะคะได้ถอดความมาว่าพระนางมาซีก็กล่าวว่าข้าพระพุทธเจ้านั้นก็รีบเดินทางกลับมาโดยไม่ได้หยุดสักนิดเลย แต่เดินมาก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นในกลางป่าอีกมีสิงโตเสือโคร่งแล้วก็เสือเหลืองเนี่ยมาขวางทางอยู่ไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้จนกระทั่งพระอาทิตย์ตกใช่จะเหมือนที่พระองค์คิดไม่นั้นนะคะอันนี้พระ,พระนางมัสีก็ได้กล่าวต่อนะคะตรงนี้ในบทนี้นะคะพระนางมสีก็เลยตัดพ้อว่าตั้งแต่กล่าวกระหม่อมชั้นเนี่ยตามมาอยู่ที่นี่พระองค์ได้ทอบะเนตรมาแต่ก่อนแล้วก็หม่อมชั้นเนี่ยได้ทําอะไรที่ไม่ดีที่ไม่สมควรบ้างไหม พระองค์จึงกล่าวว่ากำหม่อมฉันให้เจ็บใจเหลือเกินนะฮะอันนี้เป็นการตัดพ้อต่อพราเวสันดรนนะคะมาดูบทนี้นะคะจะมีข้อความที่ว่ามัสซีนี้เป็นค่าเก่าแต่ก่อนมาดังเงาตามพระบาทาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทที่เป็นอุปมาโวหารนะคะมีการเปรียบเทียบนะคะแล้วก็มีอีกคำหนึ่งค่ะพระราชสมพานนะคะอันนี้หมายถึง พระราชาผู้ออกบวชนะคะเป็นคำที่พระนางมาัซีใช้เรียกพระเวสสันดรค่ะในบทนี้นะคะพระนางมาัซีก็กราบต่อว่าขอพระองค์ลองคิดดูนะคะว่ามาัซีเนี้ยอยู่รับใช้พระองค์มาตลอดเหมือนดังเงาเนี่ยมีคนไหนบ้างไหมนางคนไหนบ้างมาที่ติดตามพระองค์มามาดูแลรับใช้พระองค์นะมาตัดเพาะต่อว่าพระเวสสันดรนะคะต่อมาค่ะมีคำศัพท์คำว่าปรินปอก รนะิ้นปลอ,อกนั้นก็หมายถึงใช้อุบายนะคะล่อลวงเพื่อให้สําเร็จตามเป้าปมายของตนเองนะคะมีข้อความอีกข้อความหนึ่งค่ะมัซซีสัตยาสวามิภักรักผัวเพียงบิดาก็ว่าได้อันนี้ก็เป็นการใช้ภาพพจน์อุปมานะคะว่ารักสวามีเหมือนกับบิดานะคะเป็นการเปรียบเทียบนะความรักนะคะมีอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าตรัตราตรตรา อันนี้เป็นการเล่นคําแบบสบัดสบิงก็คือมีกลุ่มเป็นกลุ่มคํานะคะที่มีเสียงสั้นเสียงยาเสียงสั้นเสียงยาวอย่างนี้นะคะมาถอดความสําหรับบทนี้นะคะพระนางมัสีก็ตัดพอตต่อว่าก็มีแต่นางมัสีอยู่คนเดียวเนี่ยที่ด,ดื้อนะคะที่ไม่รู้จักคิดหนีเอาตัวรอดมัสีเนี่ยมีแต่ความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระสวามีเหมือนบิดาก็ว่าได้ ถึงจะลำบากยากเย็นยังไงก็ต้องไปหาผลไม้มาให้พระองค์ในบทนี้นะคะถอดความต่อนะคะว่าตรงไหนที่มันรกเรียวนะ,ะนางก็จะซอกซอนเข้าไป่จนเนื้อหนังถูกน้ำกวนนะเป็นนิ้วรอยโลหิตไหลย,ย้อยยังไงก็ต้องการที่จะเอาผลไม้มาให้ลูกให้พระสวามีให้ได้นะคะต่อค่ะในบทนี้นะคะจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่ง คำว่าปริภาสนามีความหมายว่าบริภาหรือว่ากล่าวโทษค่ะ,ะมีอีกประโยคนึงนะคะประโยคที่ว่ากระตะเวทีเป็นไม้เท้าก้าวเข้าสู่ที่ทางทดแทนอันนี้นกักเรียนจะเห็นได้ว่าคําว่าเป็นเห็นไหมคะก็คือเป็นการใช้ภาพพจน์อุปลักษ์ก็คือเปรียบความกระตะเวทีของพระนางมัสีนั้นเป็นไม้เท้านั่นเองที่จะคอยช่วยเหลือดูแลพระเวสสันดรน,นะคะมาดูนะคะถอดความบทนี้ก็มาว่า พระนางมัสีก็ตัดโพอต่อว่าไม่มีใครอาพัพเหมือนมัสีอีกแล้วเนี่ยโปรดปานีมัสีด้วยเถิดมัสีเป็นเพื่อนยากจริงๆแต่พระองค์ยังมาค่อนตริงบริพาทมัสีได้ลงคอไม่คิดเลยถึงพระองค์จะสงสัยในตัวมัสีความกระตะเวทีของมัสีนั้นก็จะเป็นไม้เท้าที่จะคอยทดแทนพระคุณพระองค์อยู่ในบทต่อมาอมีประโยคที่ว่าอุปมาแม้นเหมือนศีดาอันพักดีต่อสามีรามบฑิต นะกับอีกประโยคน์หนึ่งว่าปราณประหนึ่งว่าสิทธิกับอาจารย์เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นการใช้อุปมาอันแรกก่อนนะคะที่ว่าอุปมาเหมือนสีดาพักดีต่อสามีรามันดิตนะคะอันนี้ก็จะเปรียบนะเป็นการเปรียบเทียบความกตัญญูขอและพักดีของพนางมัศยีนั้นเหมือนกับสีดาที่พักดีต่อพระรามนะคะส่วนอันนี้สิทธิกับอาจารย์ก็เป็นอุปมานะคะที่เปรียบเทียบความกตัญญูและพักดีของพระนางมัศยีเหมือนสิทธิ์ที่กตัญญูต่ออาจารย์ค่ะ นะคะมีอีกประโยคนึงที่บอกว่าขอพระองค์จงทรงพระกรุณาโปรดซึ่งโทสานุโทษกระหม่อมฉันมัสีจะครั้งเดียวนี้เถิดบทนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าพระนางมัสีจะตัดเพ้อต่อว่าพระเวสสัดนดรยังไงนะคะแต่นางก็ไม่ทรงถือโกรธนะคะแล้วก็ยังทูลขอโทษนะคะที่กลับมาช้าตรงนี้แสดงให้เห็นถึงว่าพระนางนั้นจงรักภักดีต่อพระเวสสัดนดรนะคะ อันนี้ก็ถอดความออกมานะคะในบทนี้ว่าที่พรนามัิบอกว่าพรนามัีนั้นมีความบัจัรยูพักดีต่อพระเวสสันดรเปรียบเสมือนกับสีดาที่พักดีต่อพระรามผู้เป็นสวามีเปรียบเหมือนสิทธิ์กับอาจารย์เพราะคุณเอย๋ยหากมัซีได้ทําผิดกลับมาค่าม,มืดในวันนี้ขอพระองค์ทรงพระกรุณา,ายกโทษให้มัสีด้วยเถิดนะคะบทต่อมาค่ะนะคะ จะมีคำว่าสะอึกสะอื่นอันนี้ก็เป็นการเล่นคำแบบสบัดสบิ้งนะคะ,ะมีคำว่าปริมณฑลนะคะปริมณฑลนี้หมายถึงพื้นที่โดยรอบนะคะในที่นี้หมายถึงอาณาบริเวณและอีกคำหนึงค่ะต้นว่านะ,ะต้นว่านั้นเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะผลสุกสีม่วงดำรับประทานได้นะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะ ลักษณะของต้นว่าค่ะนี่นะคะเป็นลูก,ลกผลลูกว่านะคะจะมีผลสีดํานะคะอ่ะถอดความในบทนี้นะคะพระนางมัสีนะคะกราบทูลอะไรไปนะคะพระเวสสันดรก็ไม่ตอบกลับอะไรเลยยิ่งทําให้พระนางมัสีนั้นโศกเศร้าร้องไห้สะอึกสือื้นนะคะแล้วก็ถวายบังคมลาออกไปเพื่อจะไปตามหาสองกุมารน,นะ,ะโดยมีแสงจันทร์ที่สองสว่างไปทั่วพระนางมัสีนะคะก็เดินเดินเดินไปแล้วไปหยุดอยู่ที่ใต้ต้นว่า นะคะบทต่อมานะคะในประโยคที่ว่าใบฉุ่มประชุมช่อเป็นชัดชั้นดั่งฉัดทองนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพพจน์อุป,ปมาณะคะซึ่งเปรียบใบของต้นว่าที่เรียงเป็นชั้นชั้นเหมือนฉัดทองซึ่งฉัดเนี่ยนะคะจะหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคา้ายล่มนะคะที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆช,ชั้นบนจะมีขนาดเล็กกว่า และชั้นล่างก็ลดหลั่นกันไปโดยลำดับนะคะสำหรับแขวนแล้ปากหรือตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกติยศค่ะอันนี้คือฉัดนะคะรูปฉัดนะคะเห็นไหมคะข้างล่างจะใหญ่แล้วก็ลดลดหัดนขึ้นไปจนเล็กนะคะถอดความมานะคะก็พระนามสสีนะคะจึงกล่าวว่าต้นว่านี้ยช่างงดงามเหลือเกินด้วยกิ่งก้านมากมายใบก็เรียงรวมกันเป็นชั้นๆเหมือนกับฉัดทองนะคะ บมดต่อมานะคะจะมีประโยคที่ว่าน้ำค้างที่ขังให้ไหลลงหยดย้อยเหมือนหนึ่งน้ำพลอยพลอ,อยอยู่ปลายปลายอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นการเล่นคำซ้ำค่ะนะและก็ใช้ภาพพจน์อุปมาก็คือน้ำค้างที่หยดลงมาแวววาวเหมือนน้ำน้ำพลอยพลอยก็คือเป็นอัญมณีนั่นเองนะคะที่มันแวววาวต่อมาค่ะงามดั่งไม้ปาริชาติในเมืองสวรรค์ ะะอันนี้ก็เป็นภาพพจน์อุปมาเช่นกันนะคะเปรียบความงามของน้ําค้างที่หยดลงมาเหมือนคนเนี่ยเอาเศษแก้วนั้นมาโปรยปรอบๆป,ปริมณฑลในอนาบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีคําว่าปาริชาติอีกคํานึงนะคะปริชาตินั้นนะคะก็คือต้นไม้ประจําสวรรค์ชั้นดาวดึง ในบทนี้นะคะเมื่อถอดความมานะคะก็พระนางมัทสีก็มองไปว่าเห็นแสงจันเนี่ยส่องมาต้องน้ําค้างที่กําลังไหลหยดย้อยแสงแวววาวนะเหมือนน้ำน้ำงามของพลอยที่เป็อนอัญมณีนะคะที่งดงามมากเหมือนกับกรวดทรายที่ต้องแสงแวววาวอยู่ใต้ต้นว่านะเหมือนกับมีคนเอาเศษแก้มมาโปรยรอบๆเอาไว้ที่มันแวววาวขึ้นมา เหมือนกับต้นปาริชาตที่ปลูกอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวะดึงถ้าง,งดงามเหลือเกินในบทต่อมาค่ะแต่จะมีประโยคที่ว่าพับพายลำเพยพัดมาเฉีวเฉืยเรไรละรี่เรื่อยร้องอยู่ริงริงนะคะในบทนี้นะคะในข้อความ,มนี้ก็มีการเล่นสัมผัสพยัญชนะเห็นไหมคะมีคำว,ว่าพายเพยพัดนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเฉีวกับเฉื่อยอก,กลุ่มหนึ่งก็มีเรไรละรี่เรื่อยร้องริง น,นี่เล่นสมัมผัสพยัญชนะนะคะในบทนี้นะคะซึ่งถอดความมาบอกว่าลูกรักของแม่เจ้านั้นเคยมานั่งมานอนมาเล่นรับลมเย็นๆตรงนี้อย่างสนุกสนานเลยลมพัดมาเสียงเรไรร้องริ่งๆแต่ลูกของแม่ทั้งสองไปอยู่เสียที่ไหนล่ะบทต่อมานะคะมีข้อความที่ว่าห้อยโหนโยนชิงช้าชวนกันแกว่งไกวแล้วเล่นไล่ปิดตาหาอันนี้นะคะ ก็มีเล่นสัมผัสพยัญชนะเหมือนกันนะคะมีชุดแรกก็เป็นห้อยโหนนะมีชิงช้าชวนนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการแก,กว่งไกวนะแล้วก็มีแล้วเล่นไล่เนหะ็นไหทีนี้ว่าบทคัมภร์นันนา,นา,นานของพระนางมัซีนั้นจะมีวรรณศิลป์เยอะค่ะในการเล่นสัมผัสพยัญชนะแล้วก็วรรณในยุคสระด้วยนะคะ,ะมาอันนี่นะเห็นไหมคะมีการเล่นเสียงสัมผัสสระด้วยค่ะ เด่นสัมผัสนะคะคำว่าโหนกับโยนเห็นไหมคะคำว่าตากับหานะคะค่ะเมื่อถอดความมาในบทนี้นะคะพระนางมาสีก็พรรณนาว่าเห็นแต่ใส่ทองที่แผ่กิ่งก้านใบรากนี่ห้อยระยะไม่หมดเลยนะเจ้าเคยมาห้อยโหนแกว่งชิงช้าอยู่ตรงนี้แล้วมาเล่นปิดตาไล่จับกันที่หลังพระอาวาสแห่งนี้นะคะบทต่อมานะคะมีคำศัพท์ว่าโบกคอรณีนะคะ โบกขอรณีนั้นแปลว่าสะบัวนะคะมีอีกประโยคนึงค่ะน้ำเอ๋ยเคยมาเปี่ยมขอบเป็นไรจึงขอดค้นลงขุ่นหมองอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องของความเชื่อลางร้ายที่ว่าความผิดปกติของธรรมชาตินะคะน้ำที่เคยเต็มเปี่ยมแต่ก็ขอดลงนะนอกจากนี้ค่ะเป็นการใช้ภาพพจน์ บุคลวัตด,ด้วยค่ะที่ว่าน้าเนี่ยแห้งนะ,ะแล้วก็ขุ่นหมองขุนหมองคืออารมณ์ขุนหมองค่ะนะ,ะพะน้ําขุนหมองมีอารมณ์ขุนหมองนั่นเองอันนี้เป็นบุคคลวัตนะคะในบทนี้นะคะเมื่อถอดความออกมานะ,ะบอกว่าเจ้าเนี่ยเคยมาเล่นน้ําที่สระบัวแห่งนี้นะ,ะพะนางมาสีก็เดินไปร,บรอบๆแล้วก็ลริมพึงนำพันนะ,ะว่าน้ําเอย๋ยเคยเต็มเปี่ยม แต่ทำไมวันนี้จึงขอดลงและดูอารมณ์นิคุณมองจังเลยนะพระนางมัีพรรนานะคะถึงความผิดปกติมาบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทั้งบทนี้นะคะจะปรากฏเป็นในเรื่องของความเชื่อเรื่องลางร้ายนะคะพระพายเจ้าเอย๋ยเคยมาพัดต้องกรีบอุบลผ้ากลิ่นสุขคนขจรรถมารวยรื่นเป็นไรจึงเสื่อมหอมหายชื่นไม่เฉื่อยฉ่ำฝูงปลาเอย๋ย เคยมาผุดคร่ำดำแฝงฟองบางก็ขึ้นล่องว่าอยู่ลอยเลื่อนชมแสงเดือนอยู่พลายพรายเป็นไรจริงไม่ไว่าเวียงบน,นในบทนี้นะคะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องหลังร้ายนะคะมาต่อนะคะเราในบทนี้เมื่อถอดความมานะคะพนางมาสีก็ข้ามครวนก็บอกว่าลมเจ้าเอ๋ยเจ้าเคยพัดเอากลิ่นหอมของดอกบัวมาแต่ทำไมวันนี้ไม่มีกลิ่นหอมนี้มาอีกเลยล่ะ ปูงปลาเอ๋ยเจ้าเคยดำผุดดำว่ายขึ้นล่องชมแสงเดือนแต่ทำไมวันนี้จึงไม่ไว่ายขึ้นมาเหมือนเดิมมาดูบทต่อไปนะคะจะเห็นได้ว่ามีประโยคที่ว่านกเจ้าเอ๋ยเคยบินลงไล่จิกเหยื่อทุกเวลาวันนี้แปลกปล่าตาแม่แลไม่เห็นอ่อันนี้ก็เป็นความผิดปกติของธรรมชาตินะคะที่เป็นความเชื่อเรื่องลางร้าย ถอดความออกมานะคะพระนางมัสีก็รำพันต่อว่านกเจ้าเอย๋ยเคยบินลงมาจิกเหยื่อแต่ทำไมวันนี้ไม่เห็นเลยแล้วลูกของแม่เอย๋ยเจ้าเคยมาเที่ยวเล่นที่นี่แต่วันนี้แม่ไม่เห็นลูกเลยเห็นแต่สาบ,บัวที่ว่างเปล่าวังเวงเหลือเกินต่อมาบทต่อมานะคะก็ถอดความออกมานะคะว่าพระนางมัสีนะคะ จึงเดินเที่ยวตามหาลูกไปทุกคนทุกแห่งตามป่าเขาสมทุมพุ่มไม้นะคะป่ายุงยางต้นไม้ใหญ่ต่างๆก็เดินไปทั่วเลยนะคะมาบทต่อมาค่ะจะเห็นว่ามีคำว่าพนัดแปลว่าป่าดงพงไพรนะคะต่อมาค่ะในประโยคที่ว่าแดนดงเย็นยเยือกเงียบสงัดเหงานะคะอันนี้ก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะเห็นไหมคะคำว่าแดนดง เย็นเยือกเงียบสงัดเหงาค่ะต่อมาค่ะคำว่าดูเหว่าดูเหวาก็คือเป็นชื่อนกชนิดหนึ่งนะคะตัวผู้มีสีดำส่วนตัวเมียมีสีน้ำตาลค่ะแล้วก็จะเล็กกว่ากาเล็กน้อยนะคะบางทีก็มีลายจุดทขาวต่อมาค่ะมีคำว่าสำเนียงเสียงอันนี้ก็มีการเล่นเสียงสัมผสัสจรก ะค,ะคำว่าเนียงกับเสียงมีคำว่าทเวศนะคะทะเวศแปลว่าการคร่ำครวญในบทนี้นะคะถอดความมาว่าบอกว่าพระนางมัซีก็อยู่ในป่าเนี่เพราะว่าในป่านั้นอากาศยเย็นเยือกเงียบสงัดได้ยินแต่น,นกด้วาร้องก้องไปอยู่ทั่วป่าพระนางมัซีได้ยินเสียงแววมาก็คิดว่าเป็นเสียงของสองกุมารร้องขานรับพระนางอยู่พระนางมัซีจึงรีบเดินเข้าไปดูแต่ก็เห็นเพียงแค่สัตว์สี่เท้าที่นอนกันอยู่ นางก็ยิ่งเศร้าใจนะคะแล้วก็ถอดถ,ถอนหายใจออกมาบทต่อมาค่ะมีประโยคที่ว่าดวนดวนด,ดัดดุมเดินเมินมุ่งระม,ะมาะไม้มองหมอกเห็นไหมชัดเจนเลยค่ะการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะนอกจากนี้ค่ะมีการเล่นคำอับพาดนะคะก็คือคำว่าดะดุ่มนะคะต่อมาค่ะประโยคที่ว่าย่างเหยียบเกลียบกรอบก็เหลียวหลัง อ่าอันนี้ก็ชัดเจนเหมือนกันการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคำว่าย่างเหยียบแล้วก็เกลียบกับกรอบก็นะฮะแล้วก็เหลียวหลังมีการเล่นเสียงสัมผัสสระคําว่าเหยียบกับเกลียบนะคะมีการเลียงเสียงธรรมชาติค่ะคําว่าเกลียบกรอบนะคะแล้วก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคําว่าวาดแววว่า แล้วก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะอีกจุดหนึ่งนะคะคำว่าเงาโงกเงื้อแล้วก็อีกจุดหนึ่งมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะช่นกันแลเหลือบนะคะลายเลื่อมแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือให้นะคะเห็นนะคะอันนี้ค่ะในบทนี้นะคะถอดความมาว่า พระนางมาซีนะคะจึงรีบเดินอย่างเร่งรีบนะพอได้ยินเสียงกรียบกรอบตรงไหนก็หันไปมองนะคะได้ยินเสียงแววออกมานะนึกว่าเสียงลูกนะคะบ่นยุมงามอยู่ในพุ่มไม้พระนางมาซีก็มองเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แล้วก็หายไปต่อไปนะคะแต่เห็นได้ว่ามีคํานี้ค่ะเป็นบทการขยานด้วยนะคะสมเด็จอรไทเธอเที่ยวตะโกนกู่กู่นะคะอันนี้เป็นการเรียนเสียงธรรมชาตินะคะหรือว่าสัตว์พจน์นั่นเอง ในบทนี้นะคะก็จะถอดความมาได้ว่าพระนางมัสีนั้นร้องตะโกนกล้องไปทั่วป่าเลยนะด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ําตานะแล้วก็ตัดว่าเวลาป่านนี้แล้วโจจะสิ้นคืนแล้วเนี่ยจะค่อนลุ่งแล้วนะคะพระนางมสัสีเริ่มคํามคืนอีกแล้วนะคะบทต่อมาค่ะจะพบคําว่าพระพายลาเพยพัดมาเรื่อยเรื่อยอยู่เฉยๆอ,อันนี้มีการเล่นเสียงสัมผัสพ,พยัญชนะพายเพยพัด นะคะแล้วอีกชุดหนึ่งรี่เรื่อยอีกชุดหนึ่งนะคะเฉยฉิวนะ,ะแล้วก็มีการเล่นเสียงสัมผัสสระกด,ด้วยนะคะเล่นสัมผัสสระก็คือคําว่าเรื่อยกับเฉยนะคะอ่าต่อมาค่ะทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงรับไม้มีการเล่นเสียงสัมผสัสพยัญชนะคําว่าดาวเดือนอีกชุดหนึ่งก็เคลื่อนคล้อยแล้วก็อีกชุดหนึ่งลงรับนะคะ แล้วก็มีการเล่นเสียงสัมผัสสระด้วยนะคะคำว่าเดือนกับเคลื่อนมาดูต่อนะคะมีอีกประโยคหนึ่งหลับก็กิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยะทั้งนกหกก็ง,วงัวเงียเงาเงียบทุกรวงรังอันนี้มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคำว่ากลิ้งกับกลับเกลือกนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คำว่ายัวกับเยะนะ,ะมีการเล่นเสียงสัมผัสสระคำว่าหลับกลับ นะคะแล้วก็ตัวกับยัวนะคะอ่าแล้วก็ทั้งนกหกนะ,ะก็งวงเงียเงาเงียบพวกรวงรังนะคะมีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคําว่างวงเงียเงาเงียบแล้วก็ชุดหนึ่งก็รวงกับรังการเล่นเสียงสัมผัสสระก,ก็มีคําว่านกกับหกนะคะค่ะมาดูต่อนะคะมีเห็นไหมคะมีคําว่าลิงเห็นไหมฮะลิงเนี่ย ใช่ไหมงลิงข้างบางชนีเพราะฉะนั้นเห็นว่ามีสัตว์อยู่กี่ชนิดคะลองนับดูก่อนเนาะมีตัวแรกก็คือลิงนะะลิงเนี่ยก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราเคยเห็นกันอยู่แล้วนะคะรูปร่างคล้ายคนปกติอยู่บนต้นไม้นะคะแล้วก็มีหลายชนิดบ้างนะ,ะมีทั้งลิงลมลิงเสมาะนะคะคนก็จับมาเลี้ยงแล้วมาฝึกได้นะคะแล้วเอามาเล่นละครลิงบ้างอะไรบ้างนะคะอ่ะมีรูปลิงนะคะให้ดูต่อไปค่ะ ข้างค่ะข้างนี้ก็เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะลักษณะคล้ายลิงขนสีเทาหรือดำลำตัวแขนขาและหางจะยาวกว่าลิงทั่วไปกินใบไม้และผลไม้ค่ะอันนี้ก็รูปร่างของข้างนะคะเห็นไหมคะขาแขนจะยาวต่อไปค่ะบางนะคะบางนี้ก็เป็นชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดรูปร่างคล้าย กระรอกค่ะแต่มีหนังนะคะที่เป็นพังผืดสองข้างของลำตัวตั้งแต่คอไปถึงปลายนิ้วเท้านะคะและปลายหางสำหรับใช้กางออกมาคล้ายปีกแล้วก็ใช้ถลาร่อนจากที่สูงมายัางที่ต่ำได้ค่อนข้างไกลด้วยขนนุ่มนะคะสีน้ำตาลครับนะหรือน้ำตาลจางๆนะคะเป็นหย่อมๆแล้วก็มีเล็บโค้งแหลมเอาไว้ใช้ปีนป่ายต้นไม้นะคะอันนี้คือบ่าเห็นไหมคะจะมีพังผืดเป็นพังผืดออกไปนะคะ ต่อไปค่ะชนีค่ะชนีนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะแขนยาวมากไม่มีหางขนยาวนุ่มเดินตัวตรงได้นะคะแล้วก็ห้อยหวดหยุดตานต้นไม้สูงสูงร้องเสียงดังนะคะแล้วก็เสียงร้องเนี่ยแสดงถึงอาณาเขตของแต่ละคู่แต่ละชนิดที่มีเสียงร้องที่ไม่เหมือนกันแล้วก็กินผลไม้และใบไม้เป็นอาหารนะคะอันนี้ก็คือรูปร่างของชนี ะะเห็นไหมจะมีลิงมีข้างมีบ่ามีชนีสี่ชนิดค่ะมาถอดความบทนี้นะคะบทนี้ก็บอกว่าลมพัดมาเรื่อยๆแต่แม่เนี้ยอ่อนแรงเหลือเกินนะทั้งดาวดวงเดือนอะไรต่างๆก็เคลื่อนคอ้คอยลงรับไม้ไปแล้วกําลังแม่ก็สุดแล้วนะคะสุดกําลังที่แม่จะตามหาเจ้าในเวลานี้ดูฝูงลิงข้างบ่างชนีก็นอนหลับกิ้งเกลือกันอยู่รังนกต่างๆก็เงียบสนิทเลยนะคะต่อมาค่ะบทต่อมานะคะ จะเห็นว่ามีคําว่าเซซังสอแสแวงทุกแห่งห้องหิม,มเวทนะคะอันนี้ก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพ,ย,พยัญชนะเซซังสอแสวงนะคะอีกชุดหนึ่งก็แห่งห้องหิมเห็นไหมคะมีร่ําเรียกที่ไรร้องนะก็มีการเล่นเสียงสัมผัสพ,พยัญชนะมีคําว่าเยื้องย่องค่ะเห็นไหมคะก็การเล<ม>่นเสีงยงสัมผัสพยัญชนะเยื้องย่องยกย่างเหยียบนะคะ ค่ะในบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเป็นถ้อยคําราพันนะโดยใช้คําซ้ําว่าสุดจะเห็นว่ามีคําสุดอยู่ตรงที่ต่างๆเยอะะ <c oughs> เลยนะคะเพื่อที่จะเน้นย้ําแสดงให้เห็นความทุกข์ของมัซีนะ,ะทั้งหมดทั้งจิตใจของพนางมัซีเลยนะคะค่ะบทนี้นะคะก็จะถอดความมาได้ว่าแม่เนี่ยเที่ยวตามหาลูกจนทั่วป่าเลยมองไปจนสุดสายตาหูก็พยายามฟังเสียงของลูกแต่แต่ตกอนร้องเรียกยังไง ก็ไม่ได้ยินเสียงตะโกนจนสุดเสียงก็ไม่มีเสียงลูกเดินจนสุดฝีเท้าแล้วก็ไม่พบลูกเลยจนแม่นี่หมดปัญญาคิดอะไรไม่ออกแล้วพระนางก็ตรัสออกมานะคะว่าเจ้าดวงมนทาทองบทอันนี้คํานี้นะคะเป็นการใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์นะคะซึ่งเปรียบว่าดอกมันทาทองนั้นเปรียบเป็นกุมารทั้งสองนะคะดอกมนทาทองนะคะเคยเห็นไหมคะลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้พระนางมาสีก็บอกว่าหรือว่าลูกทั้งสองของแม่ จะมีอันเป็นไปเหมือนที่แม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อเรื่องเราจะมาหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนต่อในเนื้อเรื่องนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน